สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษและทาง YouTube นะครับช่องศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูชาวบ้านหาปลากันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้น้ำกำลังมาเลยครับพี่น้องครับบึงน้ำกำลังควายหวนหวันหวนหวันเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฝายบ้านนี่ยังกว่าครับนี่ไงฝายบ้านสะบ้านเนาะบ้านสะบ้านบ่ครับบ้านสะบ้านตำบลหยังครับบ้านสะบ้านตำบลสำโรงบ้านสะบานตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษเท่าเนาะอ่ะคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับการหาปลาเพิ่นวานแหมาเพิ่นกันนะครับคุณผู้ชมปลาสีได้บ่อ่ะนี่เห็นอยู่ในกระสอบนี่อ๋อกระสอบแหนะครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งนะครับว่าอ่ะนี่เพิ่นกําลังงุ่มแหอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเป็นจังได๋เพิ่นวานลงไปแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวเขามาลุ้นกันว่าเป็นจังไดครับเพิ่นสิได้บ่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการหาปลานะครับคุณผู้ชมเพิ่นวานแหลงไปแล้วครับตอนนี้เพิ่นกำลังงุ่มงุ่มอยู่นั่นครับคุณผู้ชมเป็นจังไดมาเบิ่งกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยางเบิ่งบรรยากาศทั้งนี้ก่อนครับบ้านสะบานเพิ่นว่านะครับบ้านสะบานเพิ่นว่าเพิ่นออกเสียงแนวนี้เนาะบ้านสะบานบรรยากาศของการหาปลานะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าเป็นจังไดเพิ่นสิได้บ่มันสิหมานบ่ทั้งนี้เป็นจังไดหมานบ่ครับทั้งนี้บ่โอ้ตรงนี้เห็นตัวปลาขึ้นก่อนบ่เห็นปลาขึ้นเฮาจังหวานลงบ่อ๋อครับเป็นจังไดมีได้ใหญ่ๆแน่บ่ครับครับครับสะบานเนาะบ้านสะบานปลายน้ำล้นบ้านสะบานบ่ครับเนี่ยบ้านสระบ่สะบานโอเคครับบ่สะบานเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันนี่ครับนายพานหาปลาเพิ่นก็กำลังสีวานนะครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งเป็นจังไดทั้งนี้ทั้งเก่าเพิ่นเมื่อกี้นี่ที่ผมเบิ่งเพิ่นกำลังงุ่มแหอยู่นั่นนะครับยังบ่ทันแล้วอยู่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเป็นจังไดครับได้บ่ทั้งนั้นมีบ่ครับติดบ่บ่ครับอ๋อบ่ทันติดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งใหม่ทั้งพี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งนายพานทั้งพี่เฮาเตรียมความพร้อมนี่ครับนายพาน2คนเพิ่นครับเพิ่นก็จอบอยู่ครับฝายน้ำล้นนะครับบ้านสระบานเพิ่นว่าตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพิ่นจอบนะครับเพิ่นบอกว่าต้องแน่มึงเห็นตัวปลาลอยขึ้นมาเพิ่นจังสิวานแหลงไปนะครับคุณผู้ชมถ้าบ่เห็นนี่บ่วานนะครับเห็นแล้วนี่ครับคุณผู้ชมเห็นแล้วเพิ่นเห็นแล้วปึ๊บเอาแล้วเตรียมพร้อมแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเตรียมพร้อมแล้วยังเพิ่นยักซื้อๆนะครับอ้าวเห็นแล้วทั้งนี้เห็นแล้วบ่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ละฮะคุณแม่ละครับนั่นเด้ทั้งนั้นขึ้นมาแล้วเป็นจังได๋ครับได้บ่ทั้งนี้ได้บ่ครับหมานบ่ทั้งนี้ถูกบ่บ่ครับโอ้เห็นอยู่ตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นปลายน้ำล้นขนาดใหญ่นะครับบ้านสะบานนะครับเพิ่นว่าบ้านสะบานเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นละไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมวานลงไปแล้วครับมาเบิ่งกันเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าสิได้บ่นายพานมันก็ปลูกไว้แล้วก็ลงไปแล้วครับตั้งคุณมันก็ได้อยู่ครับคุณกดอยู่มาบนมันกดปลาได้ปลายังครับคุณก็โอ้น้ำแรงครับคุณผู้ชมครับน้ำแรงมากๆโ
โอ้น้ำแห้งครับคุณผู้ชมครับเป็นตะยานครับออกเต็มที่เลยครับเดี๋ยวมาเบิ่งผ่านเบิ่งหลาปลามาเบิ่งกันต่อบ้านสะบานตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับโอ้เสียงน้ำนี่แรงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ได้ได้ได้คุณผู้ชมนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังคุณว่าได้หนึ่งตัวบ่ผิดหวังได้ปลาอย่างครับปลาโคครับปลาโคตัวนี้ไปให้เราโอ้ใหญ่เติบใหญ่เติบอ่ะได้อยู่ตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่นแหละหมานอยู่หมานอยู่ได้ตัวหนึ่งหมานอยู่ครับผ่านเนี่ยมาเนี่ยเออเขามันกินหลายว่าได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันต่อว่าพันสีหมานบ่ทั้งนี้เพิ่นก็จอบอยู่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเพิ่นกำลังนั่งจอบจอบกันอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งมาเบิ่งคุณผู้ชมเพิ่นได้โอ้ได้หลายอยู่ตัวนี่มาแต่จากม่วงครับนี่ขายไปแล้ว6โลครับโอ้ได้หลายได้หลายมาแต่เช้าเลยบ่เพิ่นว่าเพิ่นขายไปแล้ว6กิโลเพิ่นว่าโทษเด้อครับเด้อขายโลละเท่าใดเนาะป่า600ครับโอ้โลละ100โอ้แสดงว่ามื้อนี้ก็ได้600ไปแล้วสุดยอดสุดยอดฮะมาชมกันต่อครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับการหาปลาบ้านสะบานตำบลสำโรงตาเจนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับเพิ่นกำลังนั่งจอบอยู่ครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่ก็ต้องย่านครับเอาละครับนั่นก็คือบรรยากาศนะครับของการหาปลาที่ฝ่ายน้ำล้นบ้านสะบานตำบลสำโรงตาเกียนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทางแฟนเพจอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษและทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ